สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เป็นนักหมากรุกไทยทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันกับหมากรุกไทยชาแนลนะครับและคลิปนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับคารวาสผู้ใฝ่รู้และก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําสาระดีๆให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับและสิ่งที่ผมจะนํามาเสนอก็คือแนวทางการขึ้นขุนเมื่อเราเล่นม้ายงขวาเจอกับม้าเทียมนะครับก็มาเข้าสู่ช่วงสาระกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ผมจะเข้าโปรแกรมคัมภีร์ภาพแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เปิดกระดานใหม่ขึ้นมาก็ผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตตรงเบี้ยจอจาน6มาที่จอจาน5กับเบี้ยชอช้าง6มาที่ชอช้าง5นะครับมันจะมีผลทำให้การเดินขุนของเรามันแตกต่างกันก็ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ผมนำเสนอต่อไปนี้มันจะเป็นแนวทางที่เกิดจากวิจารณญาณของผมเองนะอันนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจะเอาไปปรับใช้เนี่ยอันนี้ก็ควรเอาไปศึกษาและทดลองด้วยตัวเองก่อนนะครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนนะครับโอเคเพื่อนๆกันเสียเวลานะพูด2รอบละก็เดินเลยแล้วกันเอาแบบที่1ก่อนแล้วกันนะครับคือเบี้ยจอจาน6มาที่จอจาน5นะครับส่วนใหญ่คนจะเล่นทรงประมาณนี้เนาะแล้วก็เท่าที่ผมเห็นเขาจะตีด้วยการแตะเบี้ยริมขึ้นเป็นไม้ยงขวาก้ามปูกันตรงเนี้ยจุดเนี้ยผมมีความเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าเราเดินโคนเทียมน่าจะดีกว่าแล้วเอาขุนแฉลบออกขึ้นซ้ายมือนะครับไม่ขึ้นตรงกลางเพราะว่าการเดินโคนเทียมรูปแบบนี้ข้อที่1เลยนะโคนมันขึ้นไปเติมกลางกระดานได้มันรัวเป็นชุดมากกว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินโคนผูกอย่างเงี้ยมันต้องรอเม็ดเปิดรอเม็ดเคลื่อนก่อนโคนถึงได้ตามนะครับเดินโคนเทียมตรงเนี้ยความต่อเนื่องมันจะมีความต่อเนื่องมากกว่าถ้าเราได้บุกอย่างที่2นะครับคนส่วนมากจะเดินเรือมากดเนื่องด้วยเหตุผลก็คือว่าก็จะได้กินเข้าใจไหมกินเสร็จเปิดลุกแล้วเนี้ยง่ายมากเลยเห็นปะดูไม่ยากเนาะแต่เรื่องจริงคือผู้ต่อสู้มันจะใช้ตัวอื่นกินอาจจะเม็ดก็ได้โคนก็ดีนะครับเรื่องมันจะเป็นแนวนี้หรือขุนมันอาจจะไม่ขึ้นเลยมันอาจจะเดินเรือดอกแดกไปดอกแดกมามันอาจจะไม่ขึ้นเลยแต่ทรงที่เขาใช้ในการรับมือก็จะแนวนี้เท่าที่ผมเห็นโอเคครับผมก็จะไปกันต่อเนาะแล้วก็จะมีบางคนถามว่าเนี่ยเราเดินโคนผูกมันไม่ได้เหรอมันก็คงจะได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเดินให้ดูเนาะผมว่ามันก็ดูดีอ่ะกินรวดเข้าไปถ้าคู่ต่อสู้มันลุกมันเอาเบี้ยกินก็เดินม้าลุกแล้วก็อย่างเงี้ยถอยโคนแบบเนี้ยผมก็เคยเห็นผมก็เคยเดินแล้วให้มันเป็นไปในรูปแบบเนี้ยมันก็พอทำได้นะครับแต่ผมดูแล้วมันไม่ต่อเนื่องไงคุณต้องเดินถอยโคนลงมาเพื่อที่จะได้บุกแล้วถ้าเกิดว่าเบี้ยมันโดนแรกมันโดนอะไรเงี้ยสมมตินะสมมติเฉยโคนตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ตามเพื่อนไม่ทันโอเคป่ะผมว่าความรัวของรูปหมากมันไม่รัวแล้วมันมีโอกาสที่แบบผู้ต่อสู้มันใช้ตัวอื่นกินอะไรเงี้ยแน่นอนเท่าที่ผมเห็นนะคือก็เดินเม็ดไปต่อแล้วก็สไลด์โคนไปเรื่อยๆแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าจุดที่เป็นจุดไฟการต่อสู้ของหมากรูปเนี้ยจะเป็นจุดตรงนี้แถวๆนี้แล้วขุนคุณมายืนแบบตรงนี้คุณเข้าใจปะมันทำให้อะไรๆยากมากเลยเพราะว่าตัวที่ควรจะอยู่ในที่เซฟที่ปลอดภัยมันดันออกมาอยู่ข้างนอกเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรจะเดินในแนวเนี้ยโอเคเราก็มาดูกันต่อเลยนะใครมาเปิดสว่านเลยแถวนี้เนี่ยนี่อีกรูปแบบหนึ่งคือเดินเปี้ยจอช้าง
เราก็เดินปกติแหละมันก็จะเดินม้าเทียมมาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแบบนี้คือถ้ามันเป็นรูปทรงเนี้ยผมแนะนำว่าเราควรจะแบบดูก่อนนะเราควรจะแบบขึ้นโคนผูกมากกว่าเพราะว่าคู่ต่อสู้มันจะมีจะเดินอะไรดีคู่ต่อสู้มันจะมีช็อตแนวๆอย่างเงี้ยแล้วบางทีขุนเราขึ้นไม่ทันอ่ะโอกาสไฟกันแถวๆตรงนี้มันมีเยอะกว่าจากประสบการณ์นะก็จะเป็นแนวๆเนี้ยเพราะงั้นผมคิดว่าเอาขุนขึ้นตรงกลางน่าจะดีกว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่เดินม้าเทียมรูปเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับรูปเมื่อกี้ที่มันจะมีโอกาสไฟกันตรงนี้คนที่เดินม้าเทียมรูปเนี่ยมันจะมีไม่มันจะมีแถวๆเนี้ยไฟกัน2ที่คือข้างกระดานไม่ซ้ายก็ขวาตรงกลางส่วนใหญ่มันไม่ค่อยได้ไฟอ่ะไม่ได้ไฟกันหรอกส่วนใหญ่ก็จะทิ่มเบี้ยคู่ริมมาถ้าขุนแล้วขึ้นไม่ทันมันก็จะโดนแบบเสียบเข้ามาอะไรประมาณนี้แหละราวๆเนี่ยนะอันนี้คุณผู้ชมก็ต้องตั้งอยู่ในพื้นฐานด้วยว่าเราก็ต้องไปเรียนรู้แล้วก็ไปทดลองด้วยตัวเองนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงไหมนะครับแล้วถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรจะนำเสนอนะครับหรือเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักหมากรุกคนอื่นก็เชิญพิมพ์ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับทีนี้ผมขอสอดแทรกการเดินโคนนิดนึงนะคือการเดินโคนเนี่ยปกติแล้วเวลาเราเดินม้าขวาใช่ไหมผมขอขึ้นรูปก่อนนะสมมุติว่ามันเป็นรูปแบบเนี้ยงี้ก็แล้วกันคือการเดินโคนตัวซ้ายมือจะมี2อย่างคือเดินไปตรงนี้กับเดินตรงนี้ตรงๆความต่างมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะสารยายให้ฟังนะความต่างมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะคิดอยู่แล้วว่าคุณจะเดินแนวๆเนี้ยแล้วเอาโคนขึ้นไปคุณเดินไปเลยครับโคนตรงๆแบบเนี้ยหรือโคนตรงนี้ก็ได้ตรงนี้อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเราเก็บฝุ่นได้ทันทีแต่หลักๆที่ผมจะสื่อก็คือว่าการเดินโคนตรงเนี้ยมันมีข้อดีคือ1คือคุณสไลด์ฝุ่นมาเก็บในที่ปลอดภัยแล้วโคนตัวนี้มันขึ้นชาร์จกับเพื่อนตรงกลางได้ในกรณีที่คุณไม่คิดจะเล่นเบี้ยตัวนี้ไม่เปิดเลยสมมติว่าเนี่ยไม่เปิดเบี้ยตัวนี้เลย4ตัวเนี้ยไม่เปิดเพราะงี้ถ้าเกิดมันโดนกินมันอะไรเงี้ยโคนมันขึ้นช้าตรงกลางได้ไงคุณนึกออกปะแต่การที่คุณเดินโคนตรงเนี้ยข้อดีของมันคือรัดมากเลยรัดมากแล้วก็คุณเดินขุนขึ้นไปเลยไม่ต้องไปเสียเวลาอ้อเสียเวลาเดินทำไมอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ไปเลือกเอาแล้วกันว่าบางเกมมันต้องใช้ความรวดเร็วในการเปิดหมากแล้วก็การจู่โจมนะครับแต่กรณีหน้างานจริงๆผมอยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่เหมือนกับที่ผมสอนนะครับบางทีต้นเกมมันอาจจะเดินเปิดเบี้ยแบบเนี้ยคือเข้าใจป่ะคือเดินโคนออกข้างๆผมไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะมันก็อาจจะดีสมมุติผมก็ในอนาคตมันอาจจะเป็นตาที่แบบเฮ้ยแม่งทำให้ชนะใครจะไปรู้แต่เท่าที่ผมเห็นณเวลาเนี้ยแล้วผมจากประสบการณ์ผมนะผมคิดว่าเดินโคนขึ้นตรงๆแล้วก็สไลด์ขึ้นไปเป็นแต้มที่น่าสนใจมากกว่าเพราะมันเติมกลางกระดานได้หมากเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากกว่านะครับเพราะงั้นผมเข้าใจว่าการเดินแบบเนี้ย
น่าจะมีโอกาสที่จะชนะได้มากกว่าอันนี้ก็ต้องไปดูหน้างานด้วยว่าเราควรจะเลือกแบบไหนอันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆลองนำไปปรับใช้นะครับแล้วก็หวังว่าจะมีความสุขกับการเล่นหมากรุกไทยมากขึ้นเนาะก็เหมือนเดิมครับถ้าใครสนใจจะโดเนทนะครับร่วมทำบุญให้กับแอดมินนะเป็นค่าน้ำค่าไฟเล็กน้อยก็ใต้วีดีโอนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับคอร์สออนไลน์ก็ยังมีอยู่นะก็ข้างล่างนี่แหละโอเคใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดถูกใจกด Subscribe Channel YouTube Page ก็อย่าลืมไปกดนะเพราะว่าบางทีผมจะสตรีมหมากรุกไทยเงี้ยก็จะประกาศบนเพจเงี้ยบางทีบางท่านก็อาจจะไม่รู้ไงหรือบางท่านออน YouTube อยู่เงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดติดตามใช่ไหมมันก็จะไม่ขึ้นว่าอ๋อโอเคผมสตรีมอยู่เงี้ยก็อาจจะพลาดสตรีมได้นะครับก็มีความคิดเห็นอะไรก็อย่าลืมนะร่วมพูดคุยกันที่คอมเมนต์นะครับพัฒนาฝีมือไปด้วยกันนะครับเก่งด้วยกันโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้แหละก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ